คนอยู่ข้างๆเราเนี่ยหรือว่าคนอยู่ในห้องประชุมนี้ในด้านหนึ่งรักเขาให้มากเพราะว่าอะไรเราจะอยู่ด้วยกันไปอีกนานนะจนกว่าพระเยซูเสด็จมามีน้ำซ้ำนะจะอยู่ด้วยกันตลอดชั่วนิรันดร์หลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะฉันต้องทนกันนานขนาดไหนทนชั่วนิรันดร์เลยนะก็ขอพระเจ้าให้ความรักของพระองค์ครอบครองอยู่ท่ามกลางเราครับเพื่อเราเองจะสามารถรักซึ่งกันและกันอย่างจริงใจเหมือนที่พระคริสต์ได้ทรงรักเรานะครับพี่น้องทั้งหลายครับเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งหนึ่งที่โลกก็พยายามสร้างขึ้นนะครับเราคุ้นเคยกับในระดับหนึ่งคือทฤษฎีวิวัฒนาการใช่ไหมที่สอนว่าโลกนี้ก็เกิดขึ้นมาเองทุกสิ่งก็เกิดขึ้นเองแล้วก็พัฒนาขึ้นตามธรรมชาติตามวาระของมันในด้านหนึ่งแม้เราจะไม่เห็นด้วยแต่ว่าสิ่งหนึ่งผมว่าประเทศไทยเองก็มีเค้าโครงของการวิวัฒนาการบางส่วนด้วยพวกเรารู้จักลาไหมตัวลาหรือม้าคล้ายๆลานี่ก็มีวิวัฒนาการมาพอสมควรพวกเรารู้ไหมลาจริงๆมันเป็นลูกหลานของใครลาเนี่ยเป็นเหลนของค้างคาวตามทฤษฎีวัฒนาการของประเทศไทยนะลานี่เป็นเหลนของค้างคาวเพราะว่าประเทศไทยเรามีค้างคาวแม่ไก่แล้วเราก็มีไก่แก่แม่ปลาช่อนเสร็จแล้วก็มีปลาช่อนแม่ลาลาก็เลยเป็นลูกของปลาช่อนเป็นหลานของไก่แล้วก็เป็นเหลนของค้างคาวทฤษฎีนี้แม้แต่ชาวดาวินก็ไม่เข้าใจในประเทศไทยของเราโอเคนะครับกลับมาสู่ความเป็นจริงของเรานะครับโดยธรรมชาตินะครับตัวผมเองผมเป็นคนอย่างหนึ่งที่ขอเรียนด้วยความถ่อมใจตรงไปตรงมาว่าผมชอบไปค่ายของคริสเตียนแต่ผมไม่ชอบเป็นนักเทศในค่ายนะครับผมเรียนด้วยความเป็นจริงอย่างนั้นว่าหลายปีที่ผ่านมาผมปฏิเสธในการที่จะไปค่ายที่เป็นนักเทศโดยเฉพาะเลยเพราะผมรู้สึกว่าผมอยากเอนจอยชีวิตนะครับนั่นคือไปค่ายกินและดื่มเล่นอย่างสนุกสนานไม่ต้องมานั่งเครียดนั่งเตรียมเทศนาให้คนฟังเพราะว่าการไปเทศที่ค่ายนี่มันมาพร้อมกับความคาดหวังว่าฉันจะได้รับการฟื้นฟูใหญ่นะแล้วก็เป็นความกดดันแล้วก็โดยธรรมชาติผมเองนะครับเติบโตมาบนใช้คำว่ามาจากแบ็คกราวด์ครอบครัวที่มีความอัปยศเราหลายๆครอบครัวสังคมไทยเราเติบโตมากับความอัปยศในหลายๆเรื่องเช่นถ้าเราเติบโตมาในบ้านและเรากลายเป็นเด็กพิเศษบางอย่างเราจะถูกขนานนามตามความพิเศษของเราเช่นถ้าเราเกิดมาเราหัวเบี้ยวเราจะถูกเรียกว่าไอ้เบี้ยวใช่ไหมหรือขาเป๋จะถูกเรียกไอ้เป๋หรือว่าสารพัดทุกอย่างคนไทยเกิดมาเราเชื่อมาชดใช้กรรมก็ชดใช้จริงๆนะในแง่ของการถูกดูหมิ่นถูกทำให้อับประยศแล้วก็การเป็นคนที่เกิดมาบนปมด้วยหลายอย่างแม้ผมจะเกิดมาหน้าตาดีนะครับ แต่ก็มาจากครอบครัวเล็กๆที่พ่อมีลูก9คนนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีฐานะที่ยากลำบากเลยนะแล้วก็โตมาพร้อมกับความอะไรหลายอย่างของร่างกายที่พิเศษกว่าชาวบ้านครับผมเป็นเด็กที่ตั้งแต่เป็นเด็กมาผมไม่เคยภาคภูมิใจกับตัวเองบนสภาพแวดล้อมที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ครบถ้วนหลายอย่างแล้วก็ทำให้เติบโตมาในบ้านที่มีการต่อสู้แย่งชิงแล้วก็การถูกปฏิบัติในเชิงที่อาจจะไม่ค่อยถูกต้องตามความจำกัดของสภาพแวดล้อมผมโตมาบนความอับอายความไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ความรู้สึกไม่ภาคภูมิใจในตัวเองทุกๆอย่างกลายเป็นภาพลบไปหมดแล้วก็
ผมเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กๆมาเป็นคนที่ผมเส้นแข็งนะครับแล้วก็เวลาตัดผมสั้นพอมันเริ่มยาวจะเหมือนง้อเลยนะที่ชี้ขึ้นมาตลอดแล้วก็เวลาพ่อตัดผมให้ก็จะเขกหัวที่เกิดมาเลยผมแข็งเลยผมก็รู้สึกเอ้าพ่อให้ผมเกิดมาใช่ไหมก็กลายเป็นความผิดของผมไปผมแข็งผมเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกดูหมิ่นเป็นคนเท้าที่เท้าใหญ่กว่าคนอื่นในบ้านก็เวลาซื้อรองเท้าทีก็ทั้งร้านเนี่ยต้องหารองเท้าเบอร์ใหญ่สุดก็จะถูกด่าทำไมเท้าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยผมโตมาก็เป็นความรู้สึกผิดบาปไปหมดในตัวเองแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าชีวิตผมไม่มีความมั่นใจอยู่ต่อหน้าฝูงชนเลยแล้วประสบการณ์ตอนเด็กผมก็มีบางครั้งที่ผมเกิดความอับอายอย่างมากต่อหน้าฝูงชนตอนก่อนเข้าโรงเรียนแล้วก็อยู่ป.2 เนี่ยผมประสบการณ์ที่อายคนมากแต่ก่อนตอนนี้แกผมชอบร้องเพลงนะที่บ้านตอนพ่อเป็นชาวนาก็มีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างตอนเด็กก็ร้องเพลงลูกทุ่งสายันสัญญาวัยพจน์เพชรสุพรรณอะไรทั้งหลายพวกนี้แล้วก็ร้องเพลงได้ดีมากผมเข้าใจว่าได้ดีมากเลยนะผมยังหลงไหลเสียงตัวเองนะครับแล้วก็พอถึงช่วงหนึ่งป.2 นะครูให้ออกมาร้องเพลงหน้าชั้นนะผมก็ออกมาด้วยความมั่นใจร้องเพลงมนต์รักลูกทุ่ง10,000พี่มนตรีจำได้ใช่ไหมก็ไปร้อง10,000ร้องอย่างมั่นใจมากพอร้องไปถึงกลางทางลืมเนื้อหยุดตึ๊บหลงละทีนี้ก็เลยยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นไปไม่ถูกเลยนะจากเด็กที่มั่นใจท้ายสุดก็ทั้งช้างก็ยืนดูผมอยู่ผมก็ยืนนิ่งผมก็ทำอะไรไม่ถูกครูก็ยืนปล่อยผมยืนอย่างนั้นนะจำไม่ได้นานเท่าไหร่ครูสงวนผมจำได้ครูสงวนนี่ไม่เจอเลยหลังจากนั้นถ้าผมเจออีกทีผมจะไปคุยเนี่ยว่าปล่อยผมยืนขนาดนั้นท้ายที่สุดหลังจากนั้นก็เริ่มหน้าซีดเหงื่อแตกแล้วก็งงไปหมดเลยท้ายสุดเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบครูมาพาไปหรือว่าผมไปเองหรือผมเป็นลมทางนั้นก็ไม่แน่แต่พี่น้องรู้ไหมหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมคือในด้านเชิงจิตวิทยาคือผมล่มสลายผมกลายเป็นเด็กอายผมกลายเป็นคนที่ไม่กล้ายืนอยู่ต่อหน้าคนผมไม่กล้าที่จะพูดอะไรต่อหน้าชั้นเรียนทุกสิ่งทุกอย่างในโบสถ์ไม่ทำไม่อะไรทั้งสิ้นผมเริ่มหนีโบสถ์อะไรต่างเนี่ยจนกระทั่งผมจบมัธยมแล้วผมเข้าเรียนพระคริสต์ธรรมบอกว่าโรงเรียนพระคริสต์ธรรมเป็นที่ที่ผมคิดผิดเพราะว่าอะไรสิ่งที่ต้องทำคือต้องเรียนเทศนาเราต้องมาเทศนาต่อหน้าคนต่อหน้าชั้นเรียนพี่น้องทั้งหลายนั่นคือนรกเลยผมกลัวผมหวาดหวั่นมากทุกครั้งที่ยืนอยู่ต่อหน้าคนต้องนำต้องทำอะไรทั้งสิ้นผมจะกลัวหัวใจผมเต้นยิ่งกว่ากลองเพลงที่วัดเหงื่อแตกผมต้องใส่เสื้อยืด2 ตัวข้างในเพื่อจะซับเหงื่อเปียกยิ่งกว่าอาบน้ำแล้วผมออกไปยืนผมกลัวมากก่อนขึ้นไปใจผมเต้นถ้าพรุ่งนี้ต้องนำผมใจเต้นตั้งแต่เมื่อคืนนะแล้วก็กลัวท้ายสุดก็ทุกข์ทรมานมากจนจบพระคริสต์ธรรมนะครับแล้วท้ายที่สุดรับใช้ในโบสถ์แล้วต้องเป็นนักเทศทุกครั้งผมปรากฏตัวบนความกลัวบนความอับอายและความไม่มั่นใจในตัวเองจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งผมเริ่มรู้สึกว่าผมไปไม่ได้ผมไม่ได้ต่อสู้กับการงานไม่ต่อสู้กับผมสู้กับตัวเองสู้กับความกลัวสู้กับความหวาดหวั่นสู้กับความทุกข์ที่ต้องอยู่ต่อหน้าคนแล้วก็ขึ้นไปผมจะอยู่อย่างนี้สั่นและใจผมเต้น ผมจะบอกรักภรรยาครั้งแรกผมว่าใจผมไม่เต้นขนาดนี้เทศนาทุกครั้งผมกลัวมากผมสึกถ้าสมบอกพระเจ้าผมไม่เอาละและคืนหนึ่งเมื่อผมตัดสินใจที่จะเลิกรับใช้ผมไม่เอาแล้วผมจะไปทำงานที่อื่นทำงานอย่างอื่นแต่ก็คืนนั้นผมต้องเผชิญหน้ากับพระเจ้าแล้วผมอธิษฐานพระเจ้าผมข้าพงไม่ไหวข้าพงไม่สามารถที่จะเป็นนักเทศถ้ากลัวมากอยู่ต่อหน้าคนก็ยากมากผมจะทำได้ยังไงมันเป็นความทุกข์และใช้พลังงานมากนะครับพลังงานผมเสียกับการสู้ตัวเองแล้วก็ผมเหนื่อยมากท้ายสุดพระเจ้านำผมบางอย่างโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมไม่เคยเข้าใจเรื่องการบำบัดภายในผมไม่เคยมีประสบการณ์อินเนอร์ฮีลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายสุดพระยาสุดนำผมไปสู่จุดที่ผมพบว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผมกลัวอย่างมากและผูกมัดชีวิตผมมา
10 20ปีพระเจ้านำผมไปคิดถึงครูสมนคิดถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นและผมก็ว่าน่าจะมาจากตรงนั้นที่ผมแตกสลายหมดเลยและพระเจ้านำผมอธิษฐานในนามพระเยซูพระเจ้าพระเยซูมาให้ชีวิตและผมให้อย่างครบบริบูรณ์พระเจ้าไม่เพียงแต่รักษาความเจ็บปวดในปัจจุบันผมรักษาแผลในอดีตได้สิถ้าสิ่งนี้มาจากมารและทำลายชีวิตผมอยู่ผูกมัดไม่ให้ผมรับใช้พระเจ้าได้ผมมีความสามารถผมมีสิ่งดีที่จะให้กับโลกนี้ให้กับงานของพระเจ้าแต่สิ่งนี้เป็นอุปสรรคและพระเจ้านำผมอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าผมรักษาบาดแผลที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างนั้นถ้าพระเจ้าผมรับใช้ต่อไปพี่น้องหลายโดยคำที่ฐานง่ายๆอย่างนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์รักษาผมไม่รู้ความกลัวหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะแต่มันค่อยๆและท้ายสุดผมจดจำความหวาดกลัวจดจำความตื่นเต้นหรือความทุกข์อย่างนั้นไม่ได้อีกและพระเจ้ารักษาและผมเชื่อในความจริงของพระเจ้าที่ว่าพระองค์มาเพื่อให้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์พี่น้องทั้งหลายมีบางสิ่งที่เราจะสามารถใช้เพื่องานพระเจ้านะแต่ที่มารผูกมัดเราไว้บาดแผลในอดีตความเจ็บปวดความล้มเหลวหรือการถูกประทุษร้ายในอดีตที่มัดชีวิตเราเนี่ยพระเจ้าจะปลดปล่อยเราได้ความขมขื่นใจบาดแผลทุกอย่างพระเจ้ารักษาผมโตมากับบ้านที่ผมไม่ค่อยมีความสุขใจกับพ่อแม่เพราะว่าอาจจะโดยการปฏิบัติของท่านในลักษณะบางอย่างแล้วทุกคนก็มีบาดแผลจากพ่อแม่ของเราความเข้มงวดเกินเหตุความนุ่นความนี่สารพัดแต่พี่น้องหลายรู้ไหมผมคืนดีกับพ่อแม่ได้อย่างแท้จริงเมื่อผมมีลูกและผมที่ฐานให้พระเจ้ารักษาบาดแผลในใจผมให้ผมเข้าใจความรักของพ่อแม่และพยายามโดยสุดก็รักษานะครับผมเป็นคนไม่เคยมั่นใจในตัวเองและผมไม่รู้ว่าทำไมผมเกิดมาปมด้อยขนาดนั้นผมอิจฉาพี่ชายน้องชายที่มีผมนุ่มสลวยดูดีนะตอนเด็กๆแต่บัดนี้ขอบคุณพระเจ้าพวกเขาหัวล้านหมดแล้วผมยังเหลือผมอยู่เยอะเลยขอบคุณพระเจ้าไหมสิ่งที่เป็นความอับอายกลายเป็นพระพรผมยืนอย่างสง่างามมีผมเต็มหัวพวกเขาเริ่มหัวล้านไปหมดแล้วมันบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราในอดีตแต่เพื่อเราจะเป็นพรกับคนอื่นใช่ไหมพอท้ายที่สุดผมต้องมาเป็นคนสอนนักศึกษาให้เป็นนักเทศและมีแต่พวกขี้กลัวทั้งนั้นเลยนะออกมาหน้าชั้นตัวสั่นขวัญหายแล้วก็ยืนสั่นต่างๆท้ายสุดคำพยานผมคำหนุนใจผมเคยเป็นยิ่งกว่าเขาพระเจ้ารักษาเขาได้อาเมนนั่นคือน้ำตาลครับพระยาบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าแค่ในปัจจุบันรักษาความเจ็บปวดของเราที่เกิดขึ้นแต่พระองค์ทำทุกอย่างให้สร้างใหม่หมดนั้นคนที่ในพระคริสต์เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งเก่าๆก็ล่วงไปบาดแผลความเจ็บปวดความล้มเหลวพระเจ้ารักษาเพื่อเราจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นพรเพื่องานของพระองค์และอยู่อย่างที่เราควรจะเป็นวันผมหนุนใจอย่างนี้ไม่ว่าบาดแผลอะไรที่เกิดขึ้นความเจ็บปวดในอดีตที่เรามีนะพระเจ้าสามารถรักษาและสร้างชีวิตเราใหม่ผมสร้างใหม่ผมไม่ได้ซ่อมนะผมสร้างใหม่เลยงั้นพระเจ้าไม่ใช่สร้างซ่อมถ้าอยากซ่อมรถไปหาเวกับทองนะอันนี้ซ่อมได้เขาสร้างใหม่ไม่ได้หรอกเขาซ่อมได้แต่พระเยซูสร้างใหม่เลยอาเมนครับสิ่งเก่าก็ล่วงไปเราเป็นคนใหม่ที่อยู่เพื่อจะใช้สิ่งนั้นเพื่อประโยชน์ของงานของพระเจ้าเมื่อเราพูดถึงการยืนขึ้นและฉายแสงและส่องสว่างในโลกนี้นะครับคราวที่แล้วผมพูดถึงว่าเราจะยืนขึ้นและฉายแสงได้อย่างไรวันนี้อยากจะพูดถึงว่าเราควรจะยืนขึ้นและฉายแสงที่ไหนเมื่อพระเยซูบอกว่าเราเป็นความสว่างของโลกอย่างที่อาจารย์เลสลีย์พูดจริงๆเราเป็นคนสะท้อนแสงของพระเจ้าเราไม่ใช่ความสว่างแต่ว่าในด้านหนึ่งเราก็ยืนอยู่ในสังคมเพื่อเป็นตัวสะท้อนแสงของพระเจ้าไปสู่สังคมพระเยซูเคยพูดถึงตะเกียงเนี่ยในการสอนของพระองค์บอกว่าตะเกียงเนี่ยเมื่อถูกจุดขึ้นแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านนั้นได้ก็ต่อเมื่อมันถูกวางไว้ถูกที่ใช่ไหมพระเยซูบอกว่าเมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีแถวถังไปครอบหรือเอาไปซ่อนไว้ใต้เตียงถึงแม้มันจะจุดแต่มันจะไม่เป็นประโยชน์มันกลายเป็นสิ่งเกะกะและไร้ประโยชน์ถ้าตะเกียงนั้นถูกจุดขึ้นแต่ไม่ส่องสว่างออกไปถ้ามีถังไปครอบตะเกียงนั้นก็เป็นตะเกียงมีแสงสว่างด้วยนะแต่ไม่เป็นประโยชน์หรือไปซุกไว้แสงมันฉายออกไปไม่ได้แสดงว่าอะไรมันอยู่ผิดที่
หรือมันไม่สามารถทำประโยชน์อย่างที่มันควรจะเป็นพระเยซูจึงพูดถึงว่าเราเป็นดั่งนั้นเราเป็นเหมือนตะเกียงที่ถูกจุดขึ้นหรือเป็นสิ่งที่จะต้องฉายแสงออกไปแต่ถ้าเราอยู่ในไม่ถูกที่หรือมีอุปสรรคมีสิ่งที่ครอบหรือมีการซ่อนตัวตะเกียงนั้นจะไม่เป็นประโยชน์ต่อห้องต่อบ้านหรือต่อสังคมฉะนั้นจะบอกเราว่าเราควรจะยืนขึ้นฉายแสงที่ไหนนะครับพระวจนะของพระเจ้าที่อยากจะแบ่งปันกับเราก็ต่อจากเอเฟซัสนะครับคราวที่แล้วนะครับเราควรจะยืนขึ้นฉายแสงที่ไหนในตอนนี้จะพูดถึงสิ่งแรกที่เราควรจะยืนขึ้นที่จะฉายแสงนั่นก็คือลุกขึ้นฉายแสงในครอบครัวด้วยพระคัมภีร์ท้าทายเราตรงนี้นะครับที่อาจารย์เปาโลได้เขียนในเอเฟซัสนะต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่ท่านพูดถึงว่าคริสเตียนควรจะยืนขึ้นฉายแสงที่ไหนและตอนนี้เปาโลมาถึงตอนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวครับจงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความเคารพความยำเกรงพระคริสต์ส่วนภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามีของตนเหมือนยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์โดยพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคริสตจักรยอมเชื่อฟังพระคริสต์อย่างไรภรรยาก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกประการฉะนั้นส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อจะทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการชำระด้วยน้ำและพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้คริสตจักรที่มีศักดิ์ศรีไม่มีด่างพร้อยริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิในทำนองเดียวกันสามีต้องรักภรรยาของตนเหมือนร่างกายรักร่างกายของตัวเองคนที่รักภรรยาของตัวเองก็รักตัวเองด้วยเพราะว่าไม่มีใครเกลียดชังกายของตนเองมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนที่พระคริสต์ทรงทำแก่คริสตจักรเพราะว่าเราเป็นอวัยวะของพระกายของพระองค์ด้วยเหตุนี้เองผู้ชายจึงรักบิดามารดาของตนไปผูกภรรยาไปผูกพันอยู่กับภรรยาและขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันความล้ำลึกในเรื่องนี้สำคัญและข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และคริสตจักรอย่างไรก็ดีท่านแต่ละคนจงรักภรรยาของตนเหมือนรักตัวเองและภรรยาก็ยำเกรงสามีผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์เปาโลมองภาพตรงนี้นะครับที่สอนคริสตจักรเนื่องจากเบื้องหลังของคริสตจักรเอเฟซัสมาจากสังคมที่ในสมัยนั้นเป็นไม่ได้สามีก็ไม่ค่อยรักภรรยาภรรยาก็ไม่ค่อยฟังสามีหรือเกิดอุปสรรคบางอย่างที่ทำให้ภาพของชีวิตในคริสตจักรอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นปอโลก็เลยแนะนำคริสตจักรถึงหลักการบางอย่างที่จะทำให้ผู้เชื่อในพระเจ้าเนี่ยสามารถส่องสว่างและเป็นชุมชนที่มีความเหมาะสมในการสำแดงพระคริสต์และปอโลเริ่มต้นที่นี่ที่ครอบครัวก่อนถ้าจริงแล้วชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นที่บ้านไม่ใช่เริ่มต้นที่โบสถ์หรือการแสดงชีวิตคริสเตียนหลักๆอยู่ที่บ้านไม่ใช่ที่โบสถ์สามีภรรยาและพ่อแม่ลูกตัวตนที่แท้จริงอยู่ที่บ้านไม่อยู่ที่โบสถ์บางครั้งที่คริสตจักรเนี่ยเราพบกันแค่ครึ่งวันอย่างมากเราสามารถระงับยับยั้งใจตนเองหรือเราสามารถแปลงร่างยังไงก็ได้บางทีเราออกจากบ้านมาพร้อมกับอารมณ์ขุ่นมัวพ่อแม่ลูกกว่าจะรอกันกว่าจะขุดลูกจากเตียงกว่าจะเตือนกว่าจะทำอะไรสารพัดแล้วเราก็ประกาศสงครามกันมาตลอดหงุดหงิดกันบนรถขับรถมาลงทางด่วนแล้วก็วงเวงชงเชงลุยกันมาตลอดเลยใช่ไหมพอถึงโบสถ์ปุ๊บเราจอดรถปุ๊บเราก็ต้องทำตัวไงแล้วประกาศสงครามต่อไม่ได้เราต้องเจรจาสันติภาพกันก่อนจะออกจากรถนะเราสะบัดหน้าอ่ะโอเคไปถึงก่อนอ่ะสวัสดีค่ะโอ้ยดีใจมากเลยจ้ะทุกคนก็ไม่อยากใช้คำว่าใส่หน้ากากนะแต่เราก็ต้องปฏิบัติตรงนี้พอเหมาะใช่ไหมเราจะไปช่องช่างก็ไม่ได้นะครับโจมมือกันเข้าโบสถ์อะไรก็ไปพอเสร็จจากโบสถ์เสร็จปุ๊บขึ้นรถปั๊บเราก็ประกาศสงครามโลกต่อก็ได้ใช่ไหมก็อยู่ที่โบสถ์เราก็มีชีวิตอีกอย่างนึงแต่ความเป็นจริงอยู่ที่บ้านนั่นผมยังเชื่อเสมอว่าชีวิตคริสเตียนเริ่มที่บ้านไม่ใช่ที่โบสถ์ที่โบสถ์เป็นที่ที่เราสามัคคีธรรมแบ่งปันสิ่งดีต่อกันแต่แท้จริงแล้วการเป็นคริสเตียนของเราก็ควรเป็นทั้งที่บ้านและทั้งที่โบสถ์ใช่ไหม
พระบิดาจึงเริ่มต้นที่นี่สอนหลักการที่เราจะเริ่มฉายแสงฉายแสงที่บ้านเริ่มต้นที่นั่นความเป็นภรรยาสามีพ่อแม่และลูกเพราะสิ่งที่พิเศษสำหรับความเป็นคริสเตียนของเราคือเรามีพระคัมภีร์ที่สุดยอดมากไม่ใช่สอนเราแค่เรื่องพระเจ้าเรื่องบาปกรรมสวรรค์นรกหรือการพิพากษาหรืออนาคตอันไกลโพ้นที่เราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะไปถึงหรือว่าจริงๆแล้วจะเป็นยังไงเราก็มองไม่ออกแต่พระเจ้าสามารถสร้างความเป็นคริสเตียนที่แท้จริงที่อยู่ในโลกนี้ผ่านการเป็นครอบครัวนะครับพระเจ้าจึงเริ่มต้นที่นี่ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนทำไมเริ่มต้นที่ภรรยาก่อนเพราะที่บ้านภรรยาเป็นใหญ่ภรรยามีบทบาทสำคัญอย่างมากนะครับพวกเรารู้ไหมในความเป็นแม่ในพระคัมภีร์เนี่ยหรือความเป็นภรรยาพระเจ้ายกย่องอย่างมากเรามียกย่องภรรยาอย่างมากในขณะที่โลกสมัยนั้นไม่ได้ยกย่องภรรยาพระเจ้าให้เกียรติภรรยาอย่างมากขณะที่โลกสมัยนั้นไม่ได้ให้เกียรติและพระเจ้าจึงเห็นว่าผู้หญิงมีบทบาทที่สำคัญต่อชีวิตของสามีในการรับใช้หรือในการอยู่ในสังคมเพราะผู้หญิงมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเป็นไปของสามีพระเจ้าจึงเริ่มต้นที่นี่ภรรยาฟังสามีของตนอาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสำหรับผู้หญิงในปัจจุบันที่อาจจะมองภาพไม่เข้าใจว่าการยอมฟังการยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาหรือการยอมอยู่ใต้การนำของสามีให้เกียรติสามีสนับสนุนสามีมันเป็นยังไงอย่างแท้จริงซึ่งอาจจะมีความแตกต่างจากโลกในอดีตในอดีตผู้หญิงอาจจะเป็นแม่บ้านทำหน้าที่ดูแลจะไม่ได้มีอาชีพการงานที่โดดเด่นเหมือนสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในสังคมแต่บทบาทของผู้หญิงจะไม่เปลี่ยนในความเป็นภรรยาที่สนับสนุนสามีเธอจะต้องมีหน้าที่ที่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นบนบาทของภรรยายอมฟังสามีอยู่ใต้การนำอยู่ใต้การปกครองอยู่ใต้การดูแลของสามีตามหลักของพระคัมภีร์ครอบครัวที่มีปัญหาอย่างมากผมคิดว่าไม่ใช่ว่าความแตกต่างด้านบุคลิกนิสัยและอารมณ์เป็นหลักนะแต่อยู่ที่ปัญหาเดียวคือภรรยาไม่ยอมฟังสามีผู้หญิงบางคนก็เก่งเรายอมรับผู้หญิงก็เก่งทั้งการศึกษาความสามารถอาชีพการงานหรือแม้แต่ฐานะทางการเงินและทางสังคมและบางครั้งทำให้ผู้หญิงลืมบทบาทที่ถูกต้องของตัวเองคือเธอยังต้องอยู่ใต้การนำของสามีให้เกียรติสามียกย่องสามีเพราะเธอถูกสร้างมาเพื่อสนับสนุนไม่ได้ถูกสร้างมานำสามีแท้จริงแล้วสามีบางคนอาจจะเกิดมาไม่มีความเป็นผู้นำภรรยาบางคนเก่งมากเป็นผู้นำทั้งที่ทำงานทั้งที่บ้านนั่นต่างแต่เมื่อมาถึงบทบาทของการเป็นภรรยาบทบาทของการเป็นแม่ภรรยายังต้องให้เกียรติสนับสนุนยกย่องให้สามีมีเกียรติทั้งในครอบครัวและในสังคมเพราะเธอถูกสร้างมาอย่างนั้นเธอถูกสร้างมาจากซี่โครงของผู้ชายเพื่อสนับสนุนภรรยาจึงเป็นผู้ช่วยผู้อุปถัมภ์นั้นหลักการอย่างแรกที่เราจะส่องสว่างภรรยาทั้งหลายส่องสว่างในบ้านเป็นภรรยาที่ยอมฟังสามีและสามีล่ะพระบิดาบอกว่าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนหลักการสั้นๆง่ายๆภรรยาที่ดีคือควรเป็นภรรยาแบบไหนก็ยอมฟังสามีให้เกียรติสามียกย่องสามีสนับสนุนสามีล่ะนั่นที่อย่างเดียวรักภรรยาของตนมีคนบอกว่าต่อให้เรายากจนขนาดไหนไม่มีจะกินไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไม่มีอะไรต่างๆคนอยู่ได้นะภรรยาจำนวนมากเธอทนอยู่ได้ถ้าไม่มีกินไม่มีบ้านหลังใหญ่ไม่มีเพชรพลอยใส่ไม่มีเสื้อผ้าดีๆเธอทนทุกอย่างได้แต่เธอจะอยู่ไม่ได้ถ้าเธอรู้ว่าสามีไม่รักเธออีกต่อไปพระบิดาจึงให้หลักการอย่างนี้สามีจงรักภรรยาเพราะนี่เป็นหน้าที่ที่ผู้ชายจะต้องทำเพราะเรามีหน้าที่ฉายแสงแสงแห่งภรรยาคืออะไรรู้ไหมยอมฟังสามีแสงของสามีจงรักภรรยาของตนไม่ใช่รักภรรยาของคนอื่นเนาะรักภรรยาของตัวเหมือนที่พระคริสต์ได้ทรงทำต่อคริสตจักรในพี่น้องทั้งหลายเราอยากฉายแสงไหมเป็นภรรยาที่ยอมฟังสามีนะวันกลับจากค่ายนี้ต่อไปพี่น้องทั้งหลายครับเราจะเป็นสามีใหม่นะผู้หญิงกลับบ้านนี้ไปคุณจะมีสามีใหม่นะสามีจะเป็นคนใหม่กลับไปฉายแสงแห่งพระเยซูรักภรรยาแล้วคุณทำไงรักภรรยานะบางคนบอกว่าต่อไปนี้ตื่นเช้าขึ้นมาแทนที่จะหันหนีก็หันนี้ใช่ไหม
ทุกวันหันหนีหมดต่อไปก็หันนี่นะไม่ใช่หันหนีแล้วนะครับหรือว่าเราปฏิบัติยังไงที่จะแสดงความเป็นสามีที่รักภรรยาเราจะมีวิธีการแตกต่างกันนะครับคนตะวันตกอาจจะมีการแสดงออกของความรักบางอย่างคนไทยอาจจะแสดงความรักบางอย่างในการเป็นสามีภรรยาเพราะสังคมไทยคืออะไรสามีภรรยาเดินจูงมือกันในสังคมชนบทก็เป็นเรื่องน่าอายนะเดินกอดคอกันเดินจับมือต่างเป็นเรื่องน่าอายสำหรับสังคมไทยผมว่าก็เป็นสังคมเข้าใจผิดเราจึงเห็นการเดินกันก็สามีเดินนำหน้าภรรยาเดินตามหลังเสาไฟฟ้าหนึ่งเลยคนไทยเวลาจะจับมือกันสาบานไม่อายผีอายสางเลยแต่พอด่ากันในสามตำบลก็ได้ยินหมดเลยนะประกาศให้โลกรู้ไม่อายใครนะแต่พอจะแสดงความรักต่อสามีภรรยาเราอับอายแต่ถ้าจริงแล้วพระเจ้าให้เราเรียนรู้อย่างนั้นหน้าที่เดียวของสามีนะรักภรรยาถ้ารักภรรยาแล้วทุกสิ่งจะโอเคอเมนไหมอเมนสามีต่อไปนี้เราจะรักภรรยารักแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับหาวิธีแสดงออกแต่สิ่งที่สำคัญถ้าเป็นครอบครัวล่ะครับบางทีประเทศไทยก็บอกมีปัญหาอย่างนี้นะผู้หญิงไทยจำนวนมากเริ่มเลือกอยู่คนเดียวมากขึ้นเพราะหนึ่งผู้ชายมีน้อยแล้วก็ไม่ค่อยเป็นแมนนะครับไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ตายไวบอกผู้หญิงไทยปัจจุบันนี้แล้วก็แต่งงานน้อยลงครับหรือไม่บางคนก็รักภรรยาภาพนี้ให้เห็นภาพอะไรให้ภาพอะไรสามีคนนี้หิ้วนิดเดียวภรรยาแบกลำอันนี้ผมบอกว่าภรรยาคอแข็งกว่าสามีนะครับท่านนี้ให้เราเห็นภาพอะไรภรรยาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ราคาถูกเพราะภรรยาถูกเสมอแต่นกตัวนี้ผมบอกนกตัวไหนเป็นสามีนกตัวไหนเป็นภรรยาอันนี้เขาบอกว่านี่เป็นสามีนี่นกนี่เป็นภรรยาภรรยามีหน้าที่ให้กำลังใจและหนุนใจสามีแต่ดูลักษณะแล้วไม่ค่อยใช่แล้วนะครับเพราะสามีรักภรรยานี่โครง4สุภาพของสุนทรภู่นะมีใครอ่านโครงนี้ได้บ้างนะครับเขาบอกว่าบารมีเมียมากล้นรำพันเมียพิทักษ์ยุติธรรมท่องแท้เมียบ่ผิดอย่าหารเถียงเมียจำไว้นะพี่มนตรีเมียผิดให้ยอมแพ้อย่าสู้จงยอมทนนั่นเป็นคติธรรมของสามีที่เราควรจดจำไว้แต่สำหรับลูกๆล่ะพระคัมภีร์สอนอะไรเหตุฉะนั้นบุตรทั้งหลายจงฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้องจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วยเพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นโลกส่วนทั้งหลายที่เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะจงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าหน้าที่ของเราครับในครอบครัวนะครับลูกเชื่อฟังบิดามารดาและบิดามารดาก็สั่งสอนลูกตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราครอบครัวที่จะฉายแสงของพระเจ้ามีหลักการอย่างนี้ภรรยายอมฟังสามีสามีรักภรรยาลูกเชื่อฟังบิดามารดาวันนี้เป็นหลักการครับของการเชื่อฟังพ่อแม่และหลักของพระคัมภีร์ก็สอนลูกหลานที่เชื่อฟังบิดามารดาก็จะมีชีวิตยืนยาวในแผ่นดินโลกเพราะเป็นพระสัญญาของพระเจ้าและพ่อแม่ก็ถูกสั่งให้สั่งสอนลูกของตนตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าและบิดาอย่ายั่วบุตรของตนให้เกิดโทสะพวกเรารู้ไหมความขมขื่นใจของลูกๆในบ้านเพราะพ่อแม่ยั่วยุให้ลูกเกิดโทสะแบบไหนความเอาแต่ใจของพ่อแม่การที่พ่อแม่คาดหวังกับลูกบนอุดมการณ์ของตนและควบคุมหรือทำสิ่งที่เกินขอบเขตจนลูกขมขื่นใจแล้วเรามีประสบการณ์อย่างนั้นพ่อแม่เรามีพ่อแม่ที่เอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมสั่งสอนอย่างไม่ถูกต้องแล้วเราก็ขมขื่นลูกๆของเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นถ้าพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนอย่างถูกต้องในทางขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เอารักเอาเปรียบข่มขู่แล้วก็คุกคามลูกเกินขอบเขตจนกระทั่งลูกกดดันทนไม่ไหวแล้วก็บันดาลโทสะเกิดความขมขื่นในชีวิตบางสิ่งที่พ่อแม่ต้องระมัดระวังผมเคยได้ยินถ้อยคำนี้ของคุณแม่บางคนที่ตำหนิลูกว่าทำไมลูกเป็นอย่างนี้ทำไมลูกเป็นอย่างนี้
ทำไมไม่เป็นเหมือนลูกบ้านนั้นทำไมไม่ขยันเหมือนลูกบ้านนั้นทำไมไม่เป็นเหมือนลูกบ้านนั้นท้ายสุดลูกสาวทนไม่ไหวแม่ก็เป็นเหมือนแม่บ้านนั้นมั่งดิแม่เงียบเลยหลังจากนั้นไม่พูดอะไรอีกเลยว่าเราคุกคามจะให้ลูกไปอย่างที่เราต้องการและท้ายสุดลูกก็ขมขื่นใจนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยทำให้ครอบครัวบางครั้งไม่ได้ฉายแสงขององค์พระผู้เป็นเจ้าบางสิ่งที่พระบิดาสอนเราคือให้เราเรียนรู้ที่จะเริ่มต้นฉายแสงที่นี่เลยเริ่มต้นในบ้านของเราก่อนนะอาเมนไหมงั้นกลับไปตอนนี้เราจะเป็นสามีที่รักภรรยาเราจะเป็นภรรยาที่ยอมฟังสามีตื่นเช้ามาก็เริ่มจากคุณพี่ขาเตรียมกาแฟมาให้แล้วนะคะเชิญคุณหมอภากรเสด็จมาดื่มกาแฟได้สามีตกใจนี่เมียใครเนี่ยจำไม่ได้แต่ท้ายสุดแล้วเราต้องมองดูว่าเราจะเปลี่ยนแสดงภาพชีวิตของเรายังไงที่จะสำแดงการเป็นภรรยาตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าการเป็นสามีตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นสิ่งที่สำคัญคือสามีก็ควรจะแสดงความรักต่อภรรยาผมเชื่ออย่างเดียวนะภรรยาจะไม่มีปัญหามากถ้าเขาตระหนักว่าสามีของเขารักเขาอย่างจริงใจมีสามีคนหนึ่งนะครับก็เป็นเซลแมนนะเป็นเซลขายสินค้าเดินทางไปทั่วประเทศไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้นะครับเสร็จแล้วก็ภรรยาก็อยู่บ้านปกติภรรยาเนี่ยเมื่อสามีกลับมาก็จะเอาเสื้อผ้าไปซักก่อนผู้หญิงจะซักกางเกงเสื้อของผู้ชายสามีเราทำอะไรก่อนเราต้องตรวจดูกระเป๋ากางเกงมีเหรียญไหมมีอะไรอยู่ในเสื้อผ้าหรือเปล่าแล้วก็เอาออกอย่างเงี้ยแล้วภรรยาบางครั้งก็ดูมีกระเป๋าตังของสามีในกางเกงก็เอาออกเงี้ยแล้วภรรยาคนนี้ไม่เคยเปิดดูกระเป๋าสตางค์ของสามีเลยนะไม่เคยตรวจเช็คเพราะเขาไม่อยากยุ่งเลยพวกเราสามีของเราผู้ชายเป็นไงถ้าภรรยาตรวจกระเป๋าทุกวันเลยมีตังกี่บาทมีอะไรแปลกๆซ่อนอยู่ข้างในเนี่ยแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่เคยตรวจเช็ควันหนึ่งเนี่ยก็เอากางเกงสามีจะไปซักก็ตรวจดูกระเป๋ามีกระเป๋าสตังค์อยู่ทำไมเนี่ยเลยก็ไม่เคยดูกระเป๋าตังสามีนะวันนั้นก็เลยเปิดดูมีตังอยู่ตามจำนวนที่ให้ไว้สั่งให้ใช้วันละ50 บาทนี่เหลืออยู่ไหมต่างๆพอเปิดไปดูปุ๊บเอาเจอรูปผู้หญิงอยู่โอ้เธอประหลาดใจมากไม่เคยคิดเลยกระเป๋าสตางค์สามีจะมีลูกผู้หญิงอยู่และที่สำคัญนะเป็นลูกของเธอเองว้าวภรรยาสุดประหลาดใจมากคิดไม่ถึงว่ากระเป๋าสตางค์สามีนะมีลูกของตัวเองอยู่สามีคงรักเรามากเอากระเป๋าใส่ไว้เอาลูกใส่ในกระเป๋าตังค์ตลอดเวลาก็เลยถามสามีนี่คุณคิดยังไงถึงเอาลูกฉันใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์เหรอสามีก็บอกว่าก็เวลาผมไปต่างจังหวัดเนี่ยมันมีงานมันมีความกดดันเยอะแยะมากแล้วผมเครียดผมก็จะลูกคุณมานั่งดูเหรอผมพยายิ้มน้ำตาแตกเลยดีใจมากแล้วเวลาผมมีปัญหาหนักผมก็จะลูกมานั่งดูแล้วผมจะบอกว่าไม่มีอะไรมีปัญหาใหญ่เท่านี้ไม่มีอะไรหนักหนาเท่านี้ไม่มีอะไรกดดันเท่านี้ผมมองลูกคุณปั๊บปัญหาทุกอย่างเล็กไปหมดเลยพี่ป๋องพบกี่ใบนะสิ่งแรกพี่น้องทั้งหลายครับฉายแสงในบ้านของเรานะให้พระเจ้าช่วยเราเป็นสามีภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อแม่ที่ฉายแสงขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเราเป็นครอบครัวที่ฉายแสงของพระเยซูคริสต์เริ่มต้นที่บ้านของเราที่สองที่เราจะฉายแสงได้พระคัมภีร์สอนเราให้เราฉายแสงในที่ทำงานของเราพระบิดาบอกว่าท่านทั้งหลายที่เป็นทาสจงเชื่อฟังนายฝ่ายโลกด้วยความเกรงกลัวตัวสั่นและด้วยจริงใจเหมือนที่ทำต่อพระคริสต์ไม่ใช่เฉพาะแต่ขณะอยู่ในสายตาอย่างพวกประจบสอพอแต่เหมือนอย่างทาสของพระคริสต์ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยความเต็มใจจงรับใช้นายด้วยความกระตือร้นอย่างที่ทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ทำต่อมนุษย์เพราะพวกท่านรู้ว่าใครทำความดีอะไรไว้ก็จะได้รับอย่างนั้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าทาสหรือไทยแต่ส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นนายก็จงทำต่อทาสในทำนองเดียวกันคืออย่าขู่เข็นเพราะท่านรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเจ้านายของพวกเขาและของพวกท่านนั้นอยู่บนสวรรค์และพระองค์ไม่ทรงเห็นแก่หน้าใครเลย
ที่ที่สองที่เราควรจะเรียนรู้ว่าที่เราจะฉายแสงที่ไหนบ้างนั่นก็คือในที่ทำงานของเราชีวิตคนจะมีอยู่3ที่เสมอนะที่เราจะเกี่ยวข้อง1บ้านของเรา2ที่ทำงานและ3สังคมทั่วไปเรามี3ที่ที่จะเกี่ยวข้องเสมอและถ้าเราเริ่มต้นชีวิตคริสเตียนที่ดีในบ้านเราควรจะเป็นคริสเตียนที่ดีในที่ทำงานของเราด้วยใช่ไหมเพราะมีพูดถึงเจ้านายหรือทาสในสมัยก่อนก็พูดถึงทาสกับนายโดยทั่วไปลูกจ้างไม่ค่อยมีนะในสมัยก่อนส่วนใหญ่มีทาสกับนายในสังคมสมัยก่อนก็คนที่ร่ำรวยก็จะมีที่ดินมากมายมหาศาลแล้วก็มีทาสรับใช้เขาหรือว่าคนทั่วไปที่มีเงินหน่อยก็จะซื้อทาสมาปฏิบัติเขาในบ้าน1 2 3คนหรือเยอะมากก็แล้วแต่และทั่วไปแล้วนายค่อนข้างจะใจร้ายเพราะทาสเป็นเหมือนสินค้าแรงงานที่ซื้อมาแล้วก็เป็นทรัพย์สมบัติเขาเคี่ยนตีดูดาทำร้ายต่างๆสารพัดเนี่ยทำได้แล้วบางครั้งทาสก็ขมขื่นต่อนายเกลียดชังนายแล้วก็ทำงานบนความคล้ายๆว่านายมาก็ทำนายไม่อยู่ก็โคดโกงหรือว่าทำสิ่งที่ไม่ดีกับนายเปาโลเลยต้องสอนในฐานะเป็นคนของพระคริสต์ที่จะฉายแสงในที่ทำงานนั่นคือให้ทาสหรือลูกจ้างหรือคนงานในบริษัทอะไรก็แล้วแต่มีทัศนคติที่ถูกต้องในการทำงานของเขาและสอนเจ้านายที่จะให้มีใจยุติธรรมอย่างไรกับทาสของเขาหรือกับลูกจ้างในบริษัทหรือองค์กรของเขาและพระบิดาก็สอนที่นี่ทาสก็จงเป็นทาสที่ทำงานให้เจ้านายอย่างเชื่อฟังและจริงใจเพราะเราบอกว่าพวกท่านที่เป็นทาสหรือเป็นลูกจ้างในปัจจุบันหรือเราทั้งหลายที่เป็นพนักงานของบริษัทเราทำหน้าที่ของเราอย่างไรในฐานะเป็นคริสเตียนนั่นก็คือว่าทำงานเชื่อฟังเจ้านายฝ่ายโลกด้วยความเกรงกลัวด้วยความจริงใจเหมือนที่ทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทำต่อพระคริสต์ไม่ใช่ขนาดอยู่ในสายตาอย่างคนประจบสอพรอแต่เป็นเหมือนทาสของพระคริสต์ที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าด้วยเต็มใจรับใช้นายด้วยความกระตือร้นเหมือนทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วรู้ว่าบำเหน็จของท่านเนี่ยจะมาจากพระเจ้าเพราะทัศนคติอย่างนี้เป็นสิ่งที่จะสอนเราในฐานะเป็นคนงานที่อยู่ในโลกปัจจุบันเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกจ้างใช่ไหมมีบางคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของบริษัทแต่เราส่วนใหญ่ก็เป็นลูกจ้างเป็นคนงานฉายแสงในที่ทำงานของเราทำหน้าที่ทำงานของเราอย่างจริงใจไม่ได้เพียงเพื่อจะได้เงินเดือนหรือตอบสนองต่อหน้าที่ของเราในฐานะเป็นลูกจ้างเท่านั้นแต่หน้าที่เราคือทำงานอะไรก็ตามทำด้วยความจริงใจกระตือรือร้นเหมือนกับการรับใช้พระเยซูบริษัทที่เราทำแม้เป็นบริษัทของคนอื่นแต่เราว่านั้นเป็นบริษัทพระเจ้าให้เราทำอยู่งานที่เราทำนี้ไม่ได้ทำเพื่อรับใช้มนุษย์แต่กำลังรับใช้พระเจ้าอยู่เราจึงทำดีที่สุดสัตย์ซื่อที่สุดเต็มขนาดความสามารถเพราะรู้ว่าเราปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านงานที่เราทำเพราะฉะนั้นคนที่ได้คริสเตียนไปทำงานเป็นลูกจ้างของเขาเขาควรได้คนงานที่ดีที่สุดใช่ไหมบริษัทจะได้คนที่ดีที่สุดเพราะได้คริสเตียนเราเข้าไปทำเพราะไม่ใช่ทำเพื่อมนุษย์และไม่ได้ทำเพื่อเงินเท่านั้นแต่ทำโดยการรับใช้พระเจ้าคริสเตียนเป็นคนที่สัตย์ซื่อที่สุดต่อการงานของเขาเพราะเขาทำงานนั้นให้กับพระเจ้าเขาจะไม่คดโกงเขาจะไม่เบียดบังเวลาเขาจะไม่เอาเปรียบเขาจะไม่ทำเพียงแค่ประโจทย์สพเจ้านายของเขาเพื่อผลประโยชน์แต่เขารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและคริสเตียนอย่างนี้แหละเป็นคนที่ฉายแสงในที่ทำงานของเขาเขาไปตรงเวลาเขาเลิกตรงเวลาคือความยุติธรรมถ้าเขาไปก่อนเวลาและเลิกงานหลังเวลานั่นก็คือศักดิ์ศรีและความใจกว้างของเขาและคริสเตียนคนเป็นคนที่ฉายแสงในที่ทำงานเขาได้ผลงานที่ดีที่สุดทำอย่างดีที่สุดเพราะว่าเขารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและเจ้านายล่ะเจ้านายก็ควรจะทำอย่างไรอย่าข่มเหงทาสครับขู่เข็นเอาเปรียบเล่นงานทาสของเขาเพราะเป็นเพียงแค่เขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้านายและเขามีสิทธิอำนาจทุกอย่างแต่เจ้านายควรจะรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นเจ้านายของเขาและเป็นเจ้านายของทาสพระองค์กำลังดูแลอยู่ไม่เห็นแก่หน้าใครเพราะถ้าเราเป็นนายจ้างเป็นหัวหน้าอย่าขู่เข็นเอาเปรียบเล่นงานคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาแต่จงมีใจยุติธรรม
และฉายแสงของความถ่อมใจจากพระเยซูคริสต์เพราะคริสเตียนไม่เป็นเพียงแค่คนที่ฉายแสงในบ้านแต่เขาควรฉายแสงในที่ทำงานของเขาเราจะเป็นคนงานที่สุดยอดที่สุดเพราะว่าอะไรเราเป็นคนที่มีพระคริสต์ในชีวิตถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของที่สุดยอดที่สุดเพราะว่าอะไรเรามีใจยุติธรรมแบบองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ราค่าแรงอย่างยุติธรรมให้การงานอย่างยุติธรรมและเอาใจใส่คนงานอย่างยุติธรรมถ้าเราเป็นลูกจ้างและเป็นลูกจ้างที่สุดยอดที่สุดเพราะว่าอะไรเรารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าเราฉายแสงที่นั่นต่อให้เราถูกข่มเหงเราถูกต่อต้านอย่างไรไม่เป็นไรเรารับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าฉายแสงในที่ทำงานมีบางคนได้บอกว่าขอช่วยอธิษฐานเผื่อผมด้วยผมทำงานในที่ทำงานยากลำบากมากเพราะถูกต่อต้านเมื่อคนรู้ว่าเป็นคริสเตียนไม่เป็นไรอธิษฐานเผื่อทำต่อไปขณะที่อีกคนหนึ่งบอกว่าขอบคุณพระเจ้าทำงานมา5ปีไม่เคยถูกข่มเหงเลยเพราะไม่มีใครรู้ว่าเป็นคริสเตียนใช่ไหมคนละอย่างกันแล้วใช่ไหมบางคนกลัวถูกข่มเหงไม่กล้าแสดงตนสุดท้ายสุดบางทีคริสเตียนมีปัญหามากกว่าคนอื่นเพราะว่าอะไรไม่ทุ่มเทชีวิตและพยายามจะประกาศความเป็นคริสเตียนเป็นพยานเพื่อคนอื่นแต่ท้ายสุดอาชีพการงานที่คุณทำไม่ได้โดดเด่นกว่าถ้อยคำพยานของตนไม่เป็นประโยชน์แต่คริสเตียนที่พยายามประกาศพระคริสต์ด้วยถ้อยคำเขาควรสำแดงการทำงานของเขาอย่างสัตย์ซื่ออุทิศตนเต็มขนาดและการกระทำของเขาจะดังกว่าถ้อยคำพยานของเขาด้วยซ้ำไปดังนั้นขอพระเจ้าหนุนใจเราทั้งหลายพี่น้องครับให้เราเป็นคนงานที่ทำหน้าที่ทุกอย่างด้วยความจริงใจและสัตย์ซื่อไม่ว่าเราเป็นเจ้านายหรือเราเป็นลูกจ้างก็แล้วแต่ในสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสมัยที่อังกฤษได้มาตั้งฐานทัพที่สิงคโปร์แล้วก็มีนายทหารจากอังกฤษมาหลายคนมาตั้งค่ายอยู่เสร็จแล้วก็ไปจ้างคนพื้นเมืองคือคนสิงคโปร์มาเป็นพ่อครัวพ่อครัวคนนั้นเนี่ยก็ชื่ออาฉัยเป็นคริสเตียนอาฉัยเป็นคริสเตียนก็มาปฏิบัติทำงานในค่ายทำอาหารแล้วก็ถูกมอบหมายให้ดูแลนายทหารอังกฤษ3คนแล้วนายทหารอังกฤษ3คนเนี่ยแม้แต่มาจากอังกฤษมันก็ไม่เชื่อพระเจ้าไม่ค่อยได้เรื่องได้ราวเท่าไหร่แล้วก็การแกล้งอาฉัยที่พอรู้ว่าอาฉัยเป็นคริสเตียนนะยิ่งดูถูกดูหมิ่นแกล้งอาฉัยตลอดเวลาอาฉัยก็ไม่พูดอะไรนะไม่ตอบโต้ไม่ว่าอะไรแต่แล้วบางครั้งพวกนี้ก็การแกล้งอาฉัยแบบเอาถังน้ำไปตั้งไว้เหนือประตูนะเสร็จแล้วก็เรียกอาฉัยมาอาฉัยอาฉัยอาฉัยก็วิ่งมาก็เปิดประตูปุ๊บถังน้ำโลนโค้งใส่หัวพวกนี้ขำหัวเลาะชอบใจบางครั้งก็เอาอาฉัยนอนอยู่ก็แอบไปกลางคืนเอากาวไปติดรองเท้าไว้กับพื้นเลยนะแล้วก็ปลุกเรียกอาฉัยอาฉัยลุกขึ้นใส่รองเท้าจะวิ่งออกล้มหัวทิ่มหัวตำอะไรอย่างเงี้ยขำหัวเราะแต่อาฉัยนะไม่เคยตอบโต้เลยเขาก็โอเคเงียบเงียบถ่อมใจไม่เป็นไรแล้ววันหนึ่งนายทหารอังกฤษ3คนนั้นก็รู้สึกผิดนะเอพวกเราแกล้งอาฉัยมาตลอดอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเราทำไม่ถูกนะเขาก็ไม่เคยตอบโต้เราไม่เคยว่าเราเลยเขารู้สึกว่าเราควรจะหยุดได้ละก็เลยเรียกอาฉัยมาทั้ง3คนขอโทษนะอาฉัยที่พวกเราแกล้งคุณต่อไปนี้เราให้สัญญาเลยนะเราจะไม่แกล้งเราจะไม่ว่าอาฉัยอีกเราขอโทษสัญญาต่อไปนี้เราจะไม่ทำอะไรอาฉัยก็บอกก็ยิ้มโอเคโอเคผมก็ดีใจที่พวกคุณสัญญาอย่างนี้เอาล่ะเมื่อพวกคุณสัญญาว่าจะไม่แกล้งผมต่อไปนี้ผมก็จะสัญญาว่าเวลาผมทำอาหารผมจะไม่สั่งขี้โมกใส่ต่อไป ฉายสัญญาอย่างดีเลยนั้นคิดเสียจะเป็นอย่างนี้ผมไม่ตอบโต้แต่ผมทำอย่างอื่นงั้นพวกแม่ครัวนี่บางทีน่ากลัวนะเงียบๆคนบ่นอาหารไม่อร่อยเงียบจะสุดอันนี้ไปดูที่หลังครัวมันจะทำอะไรแต่พี่น้องทั้งหลายครับในสิ่งที่พระเจ้าหนุนใจเรานะในการเป็นคนของพระองค์เนี่ยเรามีหน้าที่ฉายแสงเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ฉายแสงของเรานะเริ่มต้นที่บ้านของเราเริ่มต้นที่ทำงานของเราและความเป็นคริสเตียนฉายแสงออกไม่ใช่แค่ถ้อยคำของเราแต่ว่าวิธีปฏิบัติการประกอบอาชีพการงานการทำหน้าที่ของเรางั้นผมยังมีความมั่นใจว่าแม้เราไม่ใช่เป็นคนที่สมบูรณ์เพียบพร้อมที่สุดแต่เราเองก็ควรสามารถปฏิบัติตามพระวจนะพระเจ้าที่เราสามารถเป็นคนที่เป็นพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่ตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งสอนลูกในทางขององค์พระเยซูคริสต์เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นนายจ้างเป็นลูกจ้างเราก็ฉายแสงตามสถานะของเราเพื่อพระเจ้าจะได้เกียรติ
และที่สามที่เราแม่ชินเทเรซ่าพูดกับเราอย่างนี้นะครับเขาหนุนใจเราถึงการทำดีต่างๆของเราบางครั้งสิ่งที่คริสเตียนเองอาจจะรู้สึกยากนะครับในการทำหน้าที่ต่างๆของเราบางครั้งเราอาจจะทำสิ่งต่างๆแล้วคนอาจจะไม่ค่อยยอมรับไม่ค่อยจดจำไม่เห็นคุณค่าไม่ได้ตอบแทนความดีของเราต่างๆแต่เทเรซ่าเป็นคนหนึ่งที่หนุนใจคนได้ดีนั่นคือไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นให้เราทำต่อไปแม้คนไม่จดจำแม้คนไม่ให้เกียรติหรือว่าไม่ได้รับสิ่งตอบแทนพอท้ายที่สุดแล้วเป็นหน้าที่ของเราต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่กับมนุษย์ผมนั่นเป็นสิ่งที่จะหนุนใจเรานะครับไม่ว่าการประกอบอาชีพการงานการทำสิ่งใดของเราถ้าเรามีความสุขอยู่ในที่ที่เราทำสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ชนะที่หนึ่งเสมอไปนะเพราะคนนี้มันชนะที่หนึ่งมันไม่มีความสุขเลยไอ้คนที่สามทำไมมันดีใจขนาดนี้อันนี้ตกใจทำไมเลิศที่หนึ่งอันนี้เลิศที่สามมันไทยชัยโยมันไม่ถึงกับไม่มีความสุขความสำเร็จทางโลกและสิ่งที่เราได้ไม่การันตีว่าเราจะมีความสุขเสมอไปแม้เราเป็นที่สามเป็นที่สี่เป็นที่ห้าถ้าเรามีความสุขในพระคริสต์เราก็ชื่นบานได้เสมองั้นคริสเตียนจึงไม่จำเป็นว่าเราต้องประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่อย่างที่เราคิดว่าเราอยากจะเป็นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทรงให้เราเมื่อเราอยู่ฐานะแบบไหนเรามีความสุขแล้วก็ชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เสมอนะครับและความสำเร็จทางโลกไม่ได้รับประกันความสุขฝ่ายจิตวิญญาณของเราถ้าพระเจ้าให้เรามีมากก็ขอบคุณพระเจ้ามีความสุขถ้าพระเจ้ามีปานกลางมีน้อยขอบคุณพระเจ้าและมีความสุขกับสิ่งนั้นเพราะนั่นเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าและผมยังเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีความไม่มีทางเท่าเทียมกันหรอกเรื่องฐานะทางสังคมที่เราเป็นอยู่ไม่มีคนไม่ใช่ทุกคนจะจนไม่ใช่ทุกคนจะปานกลางไม่ใช่ทุกคนจะร่ำรวยทุกคนมีความเหมาะสมตามพื้นฐานตามโอกาสตามคุณลักษณะที่พระเจ้าประทานให้กับเราแต่หน้าที่ของเราคือชื่นชมยินดีและดำเนินกับพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นอยู่ด้วยใจถ่อมในพระเจ้าเป็นไม่ได้คนที่มีมากไม่ได้มีความสุขเป็นไม่ได้คนที่มีน้อยก็ไม่มีความสุขถ้าเราไม่เข้าใจสถานภาพของตนแต่ฐานะของเราคือไม่ว่าเราอยู่สถานะไหนเราสำแดงพระคริสต์แล้วเรามีความสุขกับอาชีพการงานผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าความสุขของคนในการประกอบอาชีพการงานเป็นนายจ้างหรือเป็นลูกจ้างนะครับอย่าทำงานเพื่อจะร่ำรวยถ้าเราประกอบอาชีพการงานเพื่อจะร่ำรวยเราจะมีความทุกข์มากเพราะเราจะตะบี้ตะบันตะเกียกตะกายจะทำหัวโขกก้นควิดเลยนะทุ่มเทเหน็ดเหนื่อยไม่หยุดไม่อยู่เพราะเราอยากจะร่ำรวยแต่ท้ายสุดเราไม่มีความสุขเรากำลังช่วยบางครอบครัวที่ทำงานหนักเพื่อจะร่ำรวยแล้วก็กดดันทะเลาะเบาะแว้งสามีทะเลาะภรรยาภรรยาทะเลาะสามีเพราะว่าอยากจะร่ำรวยอยากจะอยู่ฐานะดีอยากจะมีทุกอย่างเพียบพร้อมผมบอกคุณเข้าใจผิดถ้าคุณทำงานเพื่อจะร่ำรวยคุณจะไม่เคยมีความสุขเพราะคุณจะไม่เคยพอเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าความร่ำรวยของเราคือขนาดไหนและเท่าไหร่แต่ถ้าคุณทำงานเพื่อจะมีความสุขและเพื่ออยู่ได้ในโลกในองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นพอแล้วเพราะเราจะมีความสุขถ้าเราทำเพื่อจะร่ำรวยเราจะทนทุกข์เพราะเราจะไม่เคยพบว่าความร่ำรวยคืออะไรนะครับเพราะพระเจ้าก็สอนเราครับในฐานะเป็นเจ้านายเป็นคนงานทำหน้าที่ฉายแสงของเรางั้นขอพระเจ้าหนุนใจเรานะบ้านเป็นที่ที่เราจะฉายแสงอาเมนไหมที่ทำงานเราจะฉายแสงต่อไปนี้เราจะส่องสว่างของพระเยซูคริสต์ในที่ที่เราอยู่สิ่งที่สามที่พระองค์แนะนำเราครับฉายแสงในสังคมครับในโลกที่เราอยู่ครับพระองค์พูดว่าสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีเข้มแข็งขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในอนุภาพอันทรงพลังของพระองค์จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อต่อสู้กับอุบายของมารได้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังเลือดแต่ต่อสู้กับพวกผีที่ครอบครองพวกผีที่มีอำนาจพวกผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้แต่ต่อสู้กับวิญญาณชั่วในสวรรคสถานเพราะนี้จงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้เพื่อท่านจะสามารถต่อสู้ในวันชั่วร้ายและเมื่อทำทุกอย่างแล้วจะยังยืนหยัดอยู่ได้เพราะฉะนั้นจงยืนหยัดไว้เอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกแล้วความพร้อมในการประกาศข่าวประเสริฐ
แห่งสันติสุขมาเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้เอาความเชื่อกับโลกด้วยโลกนี้ท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้ายจงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะจงถือพระแสงของพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าจงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานในการวิงวอนทุกๆอย่างเพื่อนี้เองจงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอและเผื่อข้าพเจ้าด้วยเพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าพูดพระองค์จะประทานถ้อยคำที่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าที่จะสำแดงความล้ำลึกของข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญเพราะข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตที่ติดโซ่ตรวนและเพื่อว่าข้าพเจ้าจะกล้าพูดตามที่ข้าพเจ้าควรจะพูดพระเจ้าพระองค์หนุนใจเราในตอนสุดท้ายนี่คือการที่เราจะอยู่ในสังคมเราจะส่องสว่างได้อย่างไรบางครั้งการอยู่ในสังคมที่มืดอย่างประเทศไทยนะประเทศไทยนี้ในโลกฝ่ายวิญญาณจิตไม่ใช่มืดธรรมดานะมืดนะมืดตึ๊ดตื้อเลยเราเห็นสภาพจิตวิญญาณของประเทศไทยอยู่ใต้ความมืดอย่างแท้จริงถ้าเราเห็นภาพแบบนี้ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นสังคมตามโรมบทที่3ข้อ23เราทุกคนห่างขาดจากพระสิริของพระเจ้าเราทุกคนทำบาปและขาดจากพระสิริเราเอาศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นไปแลกกับสารพัดทุกอย่างแล้วเราก้มกราบสิ่งสารพัดได้นะครับเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์ก้มกราบสิ่งสารพัดที่ต่ำกว่าตัวเขามนุษย์ก็ตกต่ำลงเลยพระบิดาสอนเราเมื่อมนุษย์ก้มตัวลงกราบไหว้รูปเคารพที่ตัวเองสร้างขึ้นเราก็ตกต่ำลงเพราะเราศักดิ์ศรีของพระเจ้าที่สร้างเราแลกกับทุกสิ่งเราก้มกราบไหว้เห็ดอันใหญ่ๆหรืออะไรที่แปลกประหลาดเราก็เอาศักดิ์ศรีที่พระเจ้าสร้างแล้วตกต่ำลงเราขาดจากพระสิริพระเจ้าแต่ว่าที่เราอยู่ในโลกนี้พระบิดาก็สอนว่าเราเองก็ไม่ได้ต่อสู้กับมนุษย์เราไม่ได้ต่อสู้กับคนสงครามฝ่ายวิญญาณจิตของเราเราสู้กับเทพทั้งปวงวิญญาณชั่วทั้งหลายที่ปกครองอยู่เหนือประเทศไทยในรูปแบบต่างๆผีปัจจุบันไม่ได้เหมือนแม่นาคที่มาไงจะมาบีบคอเราหรือกระสือที่ลอยหัวมาอย่างนั้นแต่อำนาจวิญญาณชั่วทำงานอยู่ในทุกรูปแบบมัดชีวิตของคนกล่อลวงคนทำทุกอย่างเพื่อให้คนหลุดหนีและห่างจากพระเจ้าพระวิญญาณบอกว่าถ้าเราจะต่อสู้กับวิญญาณชั่วอย่างนั้นเราไม่สามารถสู้ด้วยกำลังของตนเราไม่สามารถฉายแสงออกไปได้และพระเจ้าได้ทรงหนุนใจเราในสิ่งที่เราควรจะทำนั่นคือสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเพราะว่าอะไรสงครามของเราศัตรูของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้เพราะว่าอะไรพระบิดาบอกว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดไม่ได้สู้กับคนแต่ต่อสู้กับวิญญาณชั่วที่พยายามทุกวิถีทางขัดขวางข่าวประเสริฐขัดขวางคนให้มาถึงพระเจ้าผูกมัดคนไว้ให้คนเห็นสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นน่ะกลายเป็นสิ่งดีงามแล้วเมื่อเราถูกเพื่อนบ้านด่าว่าเราโง่เราถูกหลอกเราถูกล้างสมองเขาก็จะมองอย่างนั้นแต่สิ่งที่เพื่อนบ้านเราทำผมว่ายิ่งกว่าเราเยอะนะยิ่งกว่าการถูกล้างสมองและโง่งงเลยแต่วิญญาณช่วยทุกคนนั่นคือสิ่งสวยงามและความหวังและความโลดเราจึงต้องพึ่งพระคุณพระเจ้าในการที่จะต่อสู้กับสงครามฝ่ายวิญญาณจิตนี้แล้วไม่บอกว่าการจะยืนหยัดและต่อสู้และชนะได้นั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อท่านต่อสู้ในวันเลวร้ายและยืนหยัดอยู่ได้และพระบิดาสอนเราถึงยุทธภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้นะครับนั่นคือให้เอาความจริงคาดเอวดูหลักการหนึ่งของเราคือความจริงคือยืนหยัดตามความจริงแห่งพระวจนะพระเจ้าจะทำให้เราพรั่งพร้อมนั่นคือเป็นเหมือนเข็มขัดโลกสมัยโบราณสมัยก่อนการที่จะเดินทางหรือออกสงครามเนี่ยเข็มขัดเป็นเรื่องสำคัญว่าชุดเสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ยมันต้องคาดด้วยเข็มขัดมันถึงจะสามารถเขาใส่ชุดยาวๆหรือไม่ได้ใส่กางเกงที่รับตัวหน่อยเราไม่ต้องเพิ่มเข็มขัดก็ได้นะแต่สำหรับผู้ชายที่ต้องใส่เสื้อผ้าบางอย่างเมื่อเราใส่ผูกไทใส่สูทอย่างเงี้ยก็ยังต้องมีเข็มขัดนะเพราะถ้าไม่มีเข็มขัดก็จะแปลกๆแล้วก็ไปไม่ได้เพราะถ้าผู้ชายเรายึดกับความจริงเพื่อเราจะพร้อมแล้วออกไปได้
และเอาหลายๆอย่างที่เข้ามามีส่วนในร่างกายของเราที่จะใช้นั่นก็คืออะไรยืนหยัดด้วยความจริงเอาความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกความชอบธรรมของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ปกป้องจิตใจนะครับบางครั้งจิตสำนึกหรือความคิดของเราคือที่จะช่วยเรายืนหยัดอยู่ได้ยึดความชอบธรรมคือพระเจ้ารักษาชีวิตปกป้องชำระเราสะอาดแล้วรวมทั้งเอาความป้องกันในการประกาศข่าวประเสริฐมาเป็นรองเท้านั่นคือคริสเตียนไปที่ไหนก็สวมรองเท้าของข่าวประเสริฐไปกับข่าวประเสริฐประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์แล้วก็เอาความเชื่อเป็นโล่คริสเตียนต้องยึดความเชื่อเป็นโล่ป้องกันการโจมตีของลูกศรของมารรวมทั้งเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะความรอดเป็นหมวกเหล็กหมายว่าความรอดของพระเจ้าจะพิทักษ์ความคิดการหลอกลวงการจองกองหลายอย่างที่เล่นงานความคิดของมนุษย์และท้ายสุดพระพีบอกว่าจงถือพระแสงของพระวิญญาณมีพ่อแม่บางคนด่าลูกที่ไปโบสถ์ว่าแกจะไปโบสถ์หาพระแสงอะไรลูกตอบว่าไปหาพระแสงของพระวิญญาณหรือดาบแห่งพระวิญญาณพระวจนะพระเจ้าและท้ายที่สุดเปาโลบอกว่าจงยึดการอธิษฐานนะครับคริสเตียนมียุทธภัณฑ์มีอาวุธคือพระวจนะพระเจ้าแล้วก็มีเครื่องมือสื่อสารสุดยอดกว่า 4G 5G นะคือการติดต่อสื่อสารกับกองบัญชาการตลอดระจงอธิษฐานตลอดเวลาผมก็สิ่งหนึ่งที่คริสเตียนเองถูกท้าทายเสมอนะถึงแม้เรามีเสื้อเกราะชุดเกราะอะไรต่างที่ดีนะท้ายสุดเปาโลก็สรุปถึงการสื่อสารกับกองบัญชาการเคยอธิษฐานอย่างนี้ไหมไอ้คนนี้อธิษฐานว่าเมื่อผมสอบตกผมก็อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อนผมตกด้วยอธิษฐานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่บางคนใช้การอธิษฐานทำสิ่งที่ผิดใช่ไหมเขาเรียกอธิษฐานผิดแต่ถ้าจริงแล้วความเข้าใจเรื่องการอธิษฐานเป็นอย่างนี้นะครับซาตานพยายามจะยับยั้งเราไม่ให้อธิษฐานเพราะซาตานรู้ว่าคำอธิษฐานของเรายับยั้งมันไว้และคริสเตียนเองถ้าเข้าใจเรื่องการอธิษฐานก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเวียนไหมนะครับเราอยู่ในสังคมฉายแสงได้มียุทธภัณฑ์ทั้งชุดมีพระวจนะและมีการอธิษฐานที่นำเราสามารถยืนหยัดต่อสู้การอธิษฐานกับการขอบคุณพระเจ้าจึงเป็นเรื่องหลักที่คริสเตียนสามารถมีทัศนคติที่ถูกต้องการอธิษฐานไม่เป็นเพียงแค่ทูลขอสิ่งที่พระเจ้าจะให้เราหรือเราอยากได้สิ่งที่เราอยากจะได้และเราใช้การอธิษฐานเพียงแค่เราอยากได้สิ่งที่พระเจ้าควรจะให้เราการอธิษฐานของคริสเตียนไม่เป็นเพียงแค่ตอบสนองความต้องการซึ่งพระเจ้าก็สัญญาพระองค์อวยพรและพระองค์นำต่อคำอธิษฐานของเราแต่คริสเตียนไม่ควรจะมองการอธิษฐานเป็นเพียงแค่ผลประโยชน์ที่เขาจะได้และบนบานศาลกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่เราเคยทำมาแต่การอธิษฐานเป็นความยิ่งใหญ่กว่านั้นพระเจ้าสามารถให้คำอธิษฐานของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือของพระองค์เมื่อคริสเตียนอธิษฐานคริสเตียนกำลังบอกพระเจ้าว่าเราทำสิ่งนั้นเองไม่ได้เราต้องการพึ่งพระองค์เมื่อคริสเตียนอธิษฐานคริสเตียนกำลังบอกว่าเราต้องการร่วมงานกับพระเจ้าเมื่อคริสเตียนอธิษฐานเพื่อคนอื่นเรากำลังบอกว่าเรารักเพื่อนบ้านแล้วอยากให้พระเจ้าเมตตาเขาคำอธิษฐานจึงไม่ได้เป็นเพียงคำอธิษฐานเพื่อตัวเองแต่บางครั้งพระเจ้าก็เมตตาอยู่เสมอที่จะตอบคำอธิษฐานแบบง่ายๆของเราแต่เป็นคำอธิษฐานที่เราจริงใจและพระเจ้าใช้คำอธิษฐานกับการขอบพระคุณที่จะให้เราเรียนรู้ได้ผลประโยชน์บางอย่างที่พระเจ้าจะเมตตาเราเราที่ถามบ่อยๆอยู่เสมอในหลายๆเรื่องแต่ประสบการณ์ผมบางครั้งพระเจ้าก็ให้ผมเรียนรู้ที่ถามบางอย่างถึงแม้ผมเป็นความต้องการที่ผมอยากให้พระเจ้าทำสิ่งนั้นแต่เป็นอีกด้านหนึ่งที่ผมควรจะที่ถามผมเคยอยู่บ้านทาวน์เฮาส์ตอนนั้นก็เป็นบ้านหลังแรกที่ไปซื้อกับภรรยานู่นรังสิตคลอง4ก็เป็นทาวน์เฮาส์หลังแรกคิดว่าเราจะมีนกน้อยสร้างรังแต่พอตัวอย่างเงี้ยไปซื้อหลังแรกแล้วก็ผ่อนชั่วลูกชั่วหลานไป30 ปีซื้อไปก็โอเคแต่พออยู่ไปเริ่มไปอยู่ได้สัก 2-3 เดือนเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นคือเพื่อนบ้านผมเริ่มทำบ้านเป็นโรงงานเราก็เริ่มสึกเองไม่ใช่ละแปลกๆนั่นแล้วโรงงานที่เขาทำก็คือเขาทำหน่อไม้ฝรั่งแพ็คใส่กล่องโฟมส่งไต้หวันแล้ววิธีของเขาคือต้องมาแพ็คตอน4 ทุ่มเพื่อจะเสร็จตอนเช้าๆแล้วก็ไปส่งสนามบินแล้วก็เอาไปไต้หวันนี่
แรกเริ่มมาทำเราก็เริ่มสึกไม่ค่อยผมเริ่มไม่พอใจไอ้นี่มันที่อยู่อาศัยมาทำเป็นโรงงานนี้ไม่ถูกแล้วก็เวลามองดูไปดูเหมือนเขาไม่ค่อยเกรงใจคนงานมาเป็นสิบสิบคนแล้วมาเริ่มตอนสี่ห้าทุ่มแล้วเราก็กำลังจะนอนแล้วความรู้สึกไม่ค่อยพอใจมันทุกอย่างพอเราไม่พอใจอะไรที่เขาทำมันจะขวางหูขวางตาไปหมดใช่ไหมผมก็เริ่มพูดเอ้ยคุณทำไม่ถูกดูเหมือนเขาไม่พอใจเขาก็จะทำเริ่มจอดรถขวางหน้าบ้านเริ่มเสียงดังแล้วสี่ห้าทุ่มปุ๊บคนงานเริ่มมาทำผมก็จะเริ่มนอนแล้วก็จะคุยกันสวนเซฮาก่อนโฟมจะเบียดกันเอียดอาดเอียดอาดอย่างนี้ทุกอย่างที่เขาทำกลายเป็นความเจ็บปวดและขมขื่นกับผมพูดกับกรรมการหมู่บ้านกรรมการหมู่บ้านก็ไปพูดเขาก็ไม่พอใจต่างแล้วพอเขาเริ่มทำกันสี่ห้าทุ่มผมก็เริ่มจะนอนเขาก็หัวเราะกันห้าห้าผมก็รู้สึกมันกำลังหัวเราะย่อเราห้าห้าแล้วก็กล่องโฟมเบียดกันเอียดมันแทงหัวผมทะลุเข้าไปถึงจิตวิญญาณแล้วไขในกระดูกผมก็โกรธผมนอนไม่หลับผมตายแล้วผมก็เริ่มอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอคืนความยุติธรรมแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์ขับไล่มันออกไปให้มันเจ๊งผมก็อธิษฐานยิ่งอธิษฐานยิ่งเสียงดังแค่ว่าผมว้าวซื้อบ้านผิดแล้วทนทุกข์อยู่เป็นเดือนๆนะผมก็อธิษฐานทุกวันข้าแต่พระเจ้าในนามพระเยซูชุบชุบในนามพระเยซูเราจะชนะกันต่างผมยิ่งทนทุกข์นะผมเที่ยงคืนก็นอนไม่หลับเพราะคอยจ้องเสียงทุกอย่างผมได้ยินหมดเลยแต่ว่าหนึ่งพระเจ้าก็หนุนใจผมทำไมผมต้องอธิษฐานโวยวายอย่างนี้ทำไมไม่อธิษฐานอวยพรเขาแล้วทำไมไม่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพื่อนบ้านขอบคุณยังไงอวยพรยังไงท้ายสุดผมก็เริ่มอธิษฐานขับไล่ไม่เป็นผลนะเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนใหม่มาอธิษฐานเผื่อเขาขอบคุณพระเจ้าผมเริ่มเปลี่ยนความคิดอย่างนี้นะขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพื่อนบ้านขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพื่อนบ้านขอพระเจ้าอวยพรพวกเขาอวยพรให้เขาประสบความสำเร็จขอพระเจ้าอวยพรให้เขามีความสุขผมก็เริ่มอธิษฐานสองครั้งสามครั้งแล้วผมผ่านไปสักแป๊บหนึ่งพระเจ้าก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันก็ดังเหมือนเดิมนะแต่ใจผมเริ่มเปลี่ยนเสียงหัวเราะของเขาก็เริ่มโอเคเสียงโฟมเนี่ยอันนั้นก็ดังเหมือนเดิมแต่มันไม่ได้แทงเข้าไปถึงวิญญาณผมแล้วนะสี่ทุ่มผมก็เริ่มแล้วก็เริ่มหลับได้ใจเริ่มสงบสุขพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนเขานะเปลี่ยนผมละที่ถามก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพื่อนบ้านก็เริ่มมองก็เป็นเม็ดก็เฉยเฉยเขาทำอะไรก็เฉยเฉยจอดรถขวางหน้าบ้านน้องช่วยเลื่อนให้พี่หน่อยนะครับขออภัยนะครับผมจะออกนะครับเปลี่ยนท่าทีแต่พี่น้องรู้ไหมสามเดือนผ่านไปมันย้ายหนีเลยย้ายหนีไปที่อื่นเพราะกิจการมันใหญ่ขึ้นที่นี่เล็กไปพระเจ้านำไปที่อื่นหลังจากอวยพรแล้วก็ขอบพระคุณมันย้ายหนีเลยนะพลังแห่งการอธิษฐานเผื่อเพื่อนบ้านและขอบพระคุณพระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์ด้วยใจที่เรามีสันติสุขนั่นพี่น้องเท่าไหร่ครับถ้าใครข่มเหงทำอะไรอธิษฐานอวยพรเดี๋ยวมันไปเองยิ่งขับไล่เรายิ่งไม่มีสันติสุขนะพระบิดาสอนเราอวยพรเพื่อนบ้านขอบพระคุณสำหรับเพื่อนบ้านและสิ่งนั้นเปลี่ยนชีวิตเราส่องสว่างในสังคมสู้ด้วยพระวจนะสู้ด้วยความจริงของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายครับพระบิดาสอนเราเช้าวันนี้นะครับเราเป็นความสว่างของโลกพระบิดาสอนเราส่องสว่างเริ่มต้นที่บ้านของเราก่อนถ้าเราไม่เป็นแสงสว่างที่บ้านอย่าหวังว่าเป็นแสงสว่างที่ทำงานหรืออย่าหวังเป็นแสงสว่างในสังคมถ้าเราเป็นแสงสว่างกับคนทั้งโลกแต่ที่บ้านเราเป็นความมืดไม่เป็นประโยชน์นะครับผมคิดว่านั่นเป็นสิ่งสำคัญถ้าเราที่เป็นพ่อแม่ส่องสว่างคนทั้งโลกแต่ลูกๆที่บ้านไม่เห็นความสว่างของเราไม่เป็นประโยชน์หรือเราส่องสว่างในสังคมเต็มที่แต่อยู่ในที่ทำงานหรือที่บ้านไม่เป็นความสว่างไม่เป็นประโยชน์ขอพระเจ้าหนุนใจพวกเรานะครับเรากลับไปนี้จะเป็นพ่อแม่คนใหม่อาเมนไหมอาเมนตื่นเข้ามาลูกเอ๋ยลูกจ๋าลูกงงแม่เราหรือเปล่ากินยาผิดขนานเนี่ยไม่ขย่าวขวดแต่ว่าถ้าเรามีชีวิตที่เราขอบคุณพระเจ้าด้วยพระเจ้าจะใช้เรายังไงเป็นความสว่างกับลูกกับสามีกับภรรยากับคนในที่ทำงานและคนในสังคมและพระเจ้าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับกลับไปนี่เราจะลุกขึ้นเพราะว่าอะไรพระเจ้าสอนแล้วจงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระสิริของพระยาเวขึ้นเมื่อเหนือเจ้าแล้ว
นั้นหน้าที่ของเราลุกขึ้นพระเจ้าส่องสว่างเหนือเราแล้วแล้วก็พระสิริพระเจ้ามาเหนือเรามีเพียงแต่ลุกขึ้นทำไมเราไม่กล้าลุกขึ้นล่ะก็บางครั้งเป็นไปได้เรามีความหวาดกลัวเรามีความรู้สึกผิดเรามีบาปอยู่ในชีวิตและทำให้เราไม่สามารถลุกขึ้นในความเป็นสามีที่เต็มขนาดในความเป็นภรรยาที่เต็มขนาดในความเป็นลูกที่เหมาะสมและบางทีเรายังต้องขอพระเจ้าช่วยจัดการกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถลุกขึ้นความประพฤติที่ไม่ถูกต้องความบาปที่ในชีวิตความหวาดกลัวหรืออะไรอื่นๆที่เป็นอุปสรรคเพื่อเราสามารถจะลุกขึ้นแล้วพระเยซูจะใช้เราฉายแสงไปในสังคมนั้นขอพระเจ้าหนุนใจพวกเรานะครับกลับไปนี้เราจะลุกขึ้นฉายแสงของพระเยซูโอเคเราตอบสนองสิ่งนี้ด้วยกันเราร้องเพลงนี้ด้วยกันครับแสงพระเยซูนะครับที่เราจะสามารถให้พระเจ้าฉายแสงเหนือโลกนะครับแล้วก็ใช้เราที่จะเป็นพระพรของพระเจ้าสู่โลกนี้นะครับเดี๋ยวมอติมจะนำเราร้องเพลงนี้นะครับพ่อแม่เป็นลูกที่ฉายแสงของพระเจ้า
เราสามารถขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับสามีภรรยาลูกพ่อแม่ของเราและเราสามารถที่จะปฏิบัติตามพระวจนะพระเจ้าที่สอนเราเช้าวันนี้ที่เราสามารถเป็นภรรยาที่ยอมฟังสามีเป็นสามีที่รักภรรยาเป็นพ่อแม่ที่หนุนใจลูกๆเป็นลูกๆที่เชื่อฟังบิดามารดาเป็นลูกจ้างที่รับใช้เจ้านายด้วยความจริงใจเหมือนพระเยซูคริสต์เป็นนายจ้างที่มีใจเป็นธรรมและเราเป็นธรรมิกชนที่ต่อสู้กับสงครามฝ่ายวิญญาณจิตในโลกด้วยยุทธภัณฑ์ทางชนของพระเจ้าขอเจ้าเมตตาเราเราชนะอุปสรรคทั้งหลายที่ขัดขวางตัวเราไม่สามารถส่องสว่างของพระเยซูถ้ามีสิ่งใดที่ผูกมัดชีวิตเราความขัดแย้งความขมขื่นใจหรืออุปสรรคใดๆที่ไม่สามารถแสดงตนอย่างนั้นหรือความผิดพลาดใดที่เกิดขึ้นขอพระเจ้าช่วยเราเราถูกผูกมัดด้วยอดีตความขมขื่นความเจ็บปวดใดๆพระวิญญาณสามารถปลดปล่อยเราสร้างเราใหม่ขึ้นและให้เราเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้นด้วยน้ำของพระเยซูเราขอบคุณพระเจ้าที่ปลดปล่อยเราเป็นเสรีชนในพระเยซูแล้วและพระองค์เสริมกำลังแก่เราโดยยุทธภัณฑ์ทางชนของพระเจ้าสู้กับวิญญาณชั่วสู้กับสงครามฝ่ายวิญญาณจิตในโลกนี้และเราจะเป็นธรรมิกชนที่ส่องสว่างของพระเยซูอย่างเสรีภาพเราลุกขึ้นยืนในนามพระเยซูเจ้าได้โอ้พระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายเช้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกคนในBCFขอบคุณพระเจ้าสำหรับพักกายครอบครัวในพระเยซูเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราวันนี้ปลดปล่อยเราจากความล้มเหลวทั้งหลายจากอดีตที่ขมขื่นจากความไม่เข้าใจใดๆที่เราไม่สามารถยืนขึ้นทรงสว่างในพระเยซูพระเจ้าขอเมตตาเรากลับไปยืนขึ้นในทุกสถานะทุกสถานที่เราเป็นอยู่เราฉายแสงของพระเยซูขอพระเจ้าเมตตาแก่เราทั้งหลายเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสที่ใช้ด้วยกันอยู่ที่นี่เรียนรู้จากสิ่งที่พระเจ้าเสริมสร้างเราแล้วเป็นคนใหม่ในพระเยซูขอพระเกียรติทั้งสิ้นมีแด่พระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์